งานเขียนก็เหมือนกันนะคะรูปแบบของการเขียนเนี่ยเราก็จะคำนึงถึงวัตถุประสงค์ก่อนนะคะเราต้องการสื่อความหมายในเรื่องใดให้ผู้อ่านได้รู้นะคะเราก็จะดูวัตถุประสงค์นะคะอย่างเช่นนักเรียนไม่มาเรียนหลายวันเนี่ยนักเรียนไม่มาเรียนเมื่อวานนี้นะเรามาเรียนวันนี้เราต้องการให้ครูที่ปรึกษารู้นะคะว่าเราไปทำอะไรที่ไหนเราก็ต้องเขียนจดหมายลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของนักเรียนคือต้องการให้ครูที่ปรึกษาทราบว่าเราไม่ได้มานะเราจะลาป่วยเราจะลากิจนะเขียนในรูปแบบของงานเขียนจดหมายใช่ไหมคะเมื่อกำหนดวัตถุประสงค์ในการเขียนแล้วนะคะเราก็มากำหนดรูปแบบการเขียนนะคะครูยกตัวอย่างพอสังเขปแล้วนะคะต้องการให้คุณครูประจำชั้นทราบว่าเราไม่สบายนะเราก็เขียนจดหมายลาป่วยนะป่วยเป็นโรคอะไรต้องบอกต้องระบุนักเรียนต้องบอกนะคะให้ละเอียดลาป่วยป่วยเป็นอะไรนะโรคภัยไข้เจ็บได้มีตั้งหลายโรคนะเรียกว่าลาป่วยเพราะมีความรู้สึกไม่สบายใครจะรู้ว่าเธอเป็นอะไรไม่สบายนักเรียนคิดว่าชัดเจนไหมเนื่องจากนะดิฉันกระผมนะหรือว่าข้าพเจ้าก็ได้นะคะไม่สบายเป็นอะไรนะปวดท้องนะปวดท้องอย่างรุนแรงปวดศีรษะเป็นอะไรอีกล่ะหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุหกล้มอะไรก็ว่าไปนะซึ่งทำให้เราไม่สบายไม่สามารถมาเรียนได้นะคะไม่ใช่บอกเพียงบอกเพียงเล็กน้อยบอกกำกวมบอกเพราะไม่สบายจึงไม่มาเรียนนะต้องระบุด้วยว่าไม่มากี่วันนะวันไหนวันที่เดือนปีนะคะถึงวันไหนนะรวมเวลาทั้งหมดกี่วันและจะมาโรงเรียนในวันไหนนะต้องบอกให้ชัดเจนเลือกรูปแบบให้ตรงกับความต้องการอย่างเช่นการเขียนประกาศนะการที่จะเล่าเรื่องสนุกสนานให้ผู้อื่นฟังเนี่ยนะโดยการเขียนเนี่ยก็จะต้องเลือกรูปแบบของนวนิยายหรือนิทานหรือว่าในลักษณะของเรื่องสั้นนี่คือการเลือกรูปแบบนะคะและผู้เขียนต้องคำนึงถึงหลักการใช้ภาษาด้วยนะการใช้คำให้ถูกต้องตามหน้าที่ของคำงานเขียนนั้นเขียนได้ดีเขียนยากนะคะแต่ถ้าเขียนส่งเดชนั้นเนี่ยเวลาครูตรวจสมุดเนี่ยจะเห็นได้จากนักเรียนหลายคนนะจากชั่วโมงที่แล้วเนี่ยจะไม่มีเฉลยนะคะครูนักเรียนเขียนตอบลงไปในสมุดตามความเข้าใจของนักเรียนซึ่งครูได้ยกบทด้วยกลองไว้นักเรียนได้พิจารณาความคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนคิดเหมือนกันแต่เขียนออกมาต่างกันเพราะอะไรคะเพราะมีภูมิความรู้ต่างกันถ้าใครที่มีความรู้ในเรื่องคำมากนะคะก็สามารถที่จะเรียบเรียงประโยคโดยใช้ถ้อยคำที่ชัดเจนเหมาะสมได้มากกว่าคนที่ไม่มีความรู้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนอ่านงานเขียนนักเรียนฟังนะไม่ว่าจะเป็นการฟังโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนักเรียนชมโทรทัศน์นะคะก็จะมีการนำเสนอในแต่ละรูปแบบที่เหมาะสมกับเนื้อหาใช่ไหมคะอย่างเช่นรายการโทรทัศน์นะของโทรทัศน์สีช่องหนึ่งนะเดี๋ยวนี้มีแต่โทรทัศน์สีใช่ไหมไม่มีขาวดำใช่ไหมคะเราต้องการที่จะนำเสนอในรูปแบบของ
เพลงนะมีไหมสถานีเพลงมีเพลงอย่างเดียวเลยนะเนื้อหารายละเอียดของสถานีนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งเพลงสากลเพลงเพื่อชีวิตเพลงลูกทุ่งเพลงอะไรล่ะเพลงบางครั้งอาจจะใช้คำทับศัพท์ใช่ไหมคะเพลงไทยก็มีนะคะก็จะเสนอเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวงการเพลงเป็นตัวนักร้องเองหรือว่าผู้เขียนเพลงผู้ประพันธ์เพลงแล้วก็นักดนตรีนะคะแล้วก็บริษัทเพลงต่างๆบุคคลที่สำคัญเป็นนักร้องนะคะแล้วก็นำเสนอเพลงใช่ไหมคะแต่ถ้านักเรียนดูบางสถานีวิทยุโทรทัศน์แต่ละช่องเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะถ้าต้องการนำเสนอในรูปแบบของการพักผ่อนนะก่อนบ่ายคลายเครียดเคยดูไหมไม่ค่อยได้ดูใช่ไหมเพราะว่ามังเรียนเราจะได้ดูตอนปิดเทอมใช่ไหมครูก็ได้ดูช่วงวันหยุดหรือช่วงที่นักเรียนหยุดเนี่ยก็มีโอกาสได้ดูนะคะก็จะนำเสนอในรูปแบบของตลกใช่ไหมคะนักเรียนชอบไหมชอบดูไหมคะบางคนก็อาจจะชอบดูบางคนก็อาจจะไม่ชอบดูหรือว่าถ้าบางช่วงก็จะเป็นรายการที่นำเสนอความรู้นะมีการตอบปัญหาแข่งกันระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่เคยดูไหมทำไมเด็กถึงตอบได้คะแนนมากกว่าผู้ใหญ่นะเพราะว่าวันเวลาผ่านมาเป็นเวลานานก็อาจจะลืมนะช่วงเด็กนี่เป็นช่วงที่มันสมองกำลังปลอดโปร่งนะเรียนรู้อะไรก็ง่ายนักเรียนสังเกตดูการขับรถก็แล้วกันถ้าให้ผู้ใหญ่นะที่มีอายุมากกว่าเด็กในสัก 20-30 ปีเนี่ยนะสัก30ปีมาหัดปั่นจักรยานในวัยเด็กตัวเล็กๆเนี่ยนะตัวกระเปียกเนี่ยนะกับอายุ40มาปั่นจักรยานแข่งกันหัดแข่งกันเนี่ยใครจะเป็นเร็วกว่าเด็กนะคะปีนต้นไม้พวกเธอนี่ตัวเบาวิ่งเลยนะอายุเท่าครูต้องใช้กระเช้าเลยนั่นคือวุฒิภาวะแตกต่างกันนักเรียนมาดูตัวอย่างนะตัวอย่างที่ครูได้นำเสนอรูปแบบการใช้ภาษาในการเขียนต้องคำนึงถึงนะคะหลักการใช้ภาษาต่างๆการใช้คำนะคำนามทำหน้าที่อย่างไรคำสรรพนามทำหน้าที่อย่างไรและคำอื่นๆล่ะทำหน้าที่อย่างไรเมื่อปรากฏอยู่ในประโยคนะนักเรียนต้องคำนึงถึงหน้าที่ของคำด้วยเพราะลักษณะของคำไทยนั้นบางคำเนี่ยเขียนเหมือนกันแต่ความหมายต่างกันนักเรียนต้องดูหน้าที่ของคำเมื่อปรากฏอยู่ในประโยคนะคะเช่นการใช้คำนามนะคะการใช้คำนามคำหรือกลุ่มคำที่ทำหน้าที่เป็นประธานเนี่ยจะเป็นนามนะคะดูตัวอย่างการรับประทานอาหารเช้ามีผลดีต่อร่างกายการรับประทานอาหารเช้ามีผลดีต่อร่างกายนะประโยคที่สองความอดทนทำให้ประสบความสำเร็จนักเรียนดูนะคำหรือกลุ่มคำที่ทำหน้าที่เป็นนามบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นคำนามโดยตรงนะคะคำว่าการคำว่าความนำหน้าการอะไรการรับประทานอาหารยังมีคำว่าการนำหน้าคำอื่นๆอีกนะคะคำว่าความนะคำว่าการคำว่าความความอดทนนะการรับประทานอาหารนะคะความอดทนนี่เป็นตัวอย่างที่เป็นการใช้คำนามในประโยคนะคะเพราะฉะนั้นเราจะพิจารณาความหมายของคำเนี่ยเราต้องดูหน้าที่เมื่อปรากฏอยู่ในประโยคว่าทำหน้าที่อย่างไรเราจึงจะระบุได้ว่าคำนี้นะหรือว่ากลุ่มคำนี้เนี่ยเป็นประธานนะอยู่ในภาคประธานอยู่ในภาคแสดงก็จะเป็นส่วนของกริยาและก็คำอื่นๆอีกนะคะเพราะฉะนั้นในขณะที่เรียนอ่านงานเขียนที่นักเรียนเคยอ่านในชีวิตประจำวันลองสังเกตดูนะว่าการใช้รูปประโยคนั้นเป็นอย่างไรนะคะประโยคที่เรียนได้อ่านแต่ละประโยคเพื่อที่จะอ่านเนื้อหารายละเอียดทั้งหมดให้เข้าใจเนี่ยลองแยกดูซิว่าประโยคแรกเนี่ยเขากล่าวถึงอะไรนะส่วนใดที่เป็นส่วนของคำนามนะส่วนใดที่เป็นส่วนของคำกริยานะส่วนใดที่อยู่ในส่วนของภาคประธานส่วนใดที่อยู่ในส่วนของภาคแสดงหรือว่าอาจจะมีคำเชื่อมนะคะคำสันธานเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นลักษณะของคำไทยทั้ง7ชนิดนักเรียนต้องทราบความหมายของคำ
แล้วก็ทราบหน้าที่ของคำเมื่อปรากฏอยู่ในประโยคนักเรียนจะได้ไม่สับสนนะคะนอกจากการใช้คำในการเขียนรูปแบบประโยคให้ถูกต้องแล้วนะคะยังต้องคำนึงถึงคำเชื่อมก็คือคำสันธานนะคะวันนี้จะจดเยอะหน่อยนะพยายามอดทนแล้วก็ทำความเข้าใจนะคะนอกจากนี้ในการเชื่อมข้อความเข้าด้วยกันโดยใช้คำเชื่อมควรคำนึงถึงความหมายของข้อความและคำเชื่อมที่เลือกใช้ด้วยนะคะนักเรียนครูขอแก้ไขในนอกจากนี้ในการใช้นอกจากนี้ในการเชื่อมข้อความเข้าด้วยกันโดยใช้คำเชื่อมควรคำนึงถึงความหมายของข้อความและคำเชื่อมที่เลือกใช้ด้วยนักเรียนดูตัวอย่างเลยนะคะประโยคแรกครูขอโทษนักเรียนด้วยถ้าจดลงไปแล้วนักเรียนก็ตัดทิ้งไปนะคะดูตัวอย่างนะคะเขาเดินเข้ามาในห้องแล้วก็นั่งทำการบ้านน่าจะเป็นเด็กดีไหมนักเรียนเคยเป็นอย่างนี้ไหมเข้ามาในห้องแล้วก็นั่งทำการบ้านหรือว่าเขาเข้ามาในห้องแล้วก็มานั่งคุยกันหรือว่าเขาเข้ามาในห้องแล้วก็มานั่งเล่นนะหรือว่ามานอนหลับนะมาดูตัวอย่างประโยคที่สองแม้เพื่อนจะชวนเขาออกไปเล่นแต่เขาก็ไม่ไปนะการใช้สันธานเข้ามาเชื่อมนะเขาเดินเข้ามาในห้องแล้วก็นั่งทำการบ้านเขาเดินเข้ามาในห้องเขาทำการบ้านสันธานที่เชื่อมคือคำว่าแล้วนะคะประโยคที่สองสันธานที่ใช้เชื่อมก็คือคำว่าแต่นะคะแม้เพื่อนจะชวนเขาออกไปเล่นแต่เขาก็ไม่ไปในชั่วโมงเรียนเนี่ยมีเพื่อนหลายคนเรียนหนังสือนะแต่ก็มีเพื่อนอีกบางคนเป็นส่วนน้อยเนี่ยออกไปเล่นเกมเพื่อนเคยชวนเธอไหมชวนไหมคะชวนแต่ว่าเราไม่ไปนะแต่ถ้าบางคนบอกว่าไม่ชวนเลยก็แสดงว่าเธอเนี่ยเป็นเด็กดีเขาไม่มาชวนเธอหรอกเสียเวลาทำไมคำไม่ถูกต้องตรงตามความหมายนะคะครูอธิบายไปแล้วนะไม่ต้องอธิบายซ้ำมาดูตัวอย่างนะคะแต่นักเรียนต้องจดนะครูอธิบายไปแล้วนะคะการเลือกใช้คำให้ถูกต้องตามรูปแบบนะคะเมื่อวานนี้นักเรียนได้ดูหลานๆของลูกๆหลานๆของคุณทองแดงนะคะได้มาฝึกที่สนามหญ้าหน้าโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะถือว่าน่ารักไหมแล้วทำไมฝึกได้นะคะฝึกให้เดินฝึกให้ถอยหลังฝึกให้กระโดดลอดบ่วงไฟนะคะทำได้เพราะอะไรคะเพราะการฝึกนะบางครั้งเนี่ยมนุษย์ยังฝึกไม่ได้เท่าด้วยนะคะบางครั้งที่มีมันสมองมากกว่านะคะแต่เราก็ทำได้หลายอย่างที่นะสุนัขเขาทำไม่ได้นะภูมิใจไหม นั่นคือลักษณะของสิ่งมีชีวิตในบนโลกนี้นะก็จะมีความถนัดที่แตกต่างกันบางครั้งเนี่ยความคิดของมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วมนุษย์ได้เป็นสัตว์ประเสริฐนะก็หมายถึงว่าความเป็นอยู่ต่างๆเนี่ยก็จะแตกต่างจากสัตว์ประเภทอื่นๆนะเรามีศิลปวัฒนธรรมเรามีบ้านเพื่ออยู่อาศัยนะเรามีมันสมองแล้วก็การประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็จะแตกต่างจากสัตว์ประเภทอื่นๆนะจึงเรียกว่ามนุษย์นะคะมาดูตัวอย่างการใช้ภาษาในการเขียนถ้าเป็นภาษาพูดธรรมดาเนี่ยนะคำว่าสุนัขแล้วก็ใช้จะเรียกเป็นภาษาพูดว่าหมานะคะหรือว่าให้น่ารักขึ้นมาหน่อยก็จะเรียกน้องหมาใช่ไหมคะที่บ้านแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกหมาแล้วนะเขาเรียกเป็นชื่อเลยใช่ไหมคะระวังนะการตั้งชื่อนี่อาจจะไป
ตรงกับชื่อเพื่อนนะหรือว่าเราอยู่ปากซอยเนี่ยนะเราเลี้ยงน้องหมาไว้เนี่ยนะเราไปตั้งชื่อเดียวกับลูกของคนที่เขาอยู่ก้นซอยเนี่ยเขาลำบากเหมือนกันนะเวลาเขาเดินผ่านเวลาเขาได้ยินเนี่ยก็ถือว่าบางครั้งเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นการเสียมารยาทอย่างเดียวอาจจะเสียชีวิตก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นการตั้งชื่อน้องหมาเนี่ยก็ต้องดูให้ดีๆนะนักเรียนเปรียบเทียบภาษาพูดกับภาษาเขียน2ประโยคนี้นะคะถ้าภาษาพูดหมาเป็นสัตว์ที่ใกล้ชิดกับคนใช่ไหมคะถ้าเป็นภาษาเขียนก็จะเขียนว่าอ้าวครูยังไม่ถึงนี้เหรอคะขอโทษด้วยค่ะครูอธิบายเกินสไลด์ไปนะตำรวจทั้งฉุดและดึงสุนัขเพื่อนำไปฝึกนะคะเลือกคำให้ตรงความหมายนะคะทั้งฉุดและดึงนักเรียนสังเกตไหมฉุดยังไงคะจะมีเชือกใช่ไหมคะมีปลอกคอแล้วก็ร้อยเชือกมานะทั้งฉุดทั้งดึงนะการฝึกแรกๆอาจจะยังไม่เคยชินนะเพราะฉะนั้นถ้าเวลานักเรียนชมเนี่ยถ้าเขาทำได้ดีเนี่ยนักเรียนให้กำลังใจด้วยการปรบมือนะคะต่อไปข้อ3ที่ครูอธิบายเมื่อสักครู่นี้แหละนะการเลือกใช้คำให้ถูกต้องตามรูปแบบของการเขียนนะคะคำในภาษาไทยเนี่ยมีมากนะครับคำบางคำได้เขียนเหมือนกันแต่ใช้ในโอกาสต่างกันความหมายก็แตกต่างกันไปด้วยนะเช่นคำว่าขันนะคะเขาชมละครแล้วมีความรู้สึกขันนะคะขันเชือกให้แน่นหรือว่าหยิบขันให้หน่อยเคยชมละครในสมัยก่อนนะคะที่นางเอกจะต้องไปอาบน้ำที่ริมคลองนะคะก็จะใช้อะไรคะตักน้ำขันคำนั้นเนี่ยเป็นคำอะไรคะเป็นคำขันที่ใช้ตักน้ำอาบอ่ะเป็นคำอะไรครูได้ยินคำตอบว่ามั่วเป็นอะไรตัวเล็กตัวน้อยไม่ค่อยเรียนเลยนะมั่วมาเกิดหรอคะไม่ค่อยเรียนเดี๋ยวไปโตนะคะไม่ได้มั่วนะคะเรื่องจริงขันที่ใช้ตักน้ำอาบนี่เป็นคำนามถูกต้องนะนักเรียนหญิงก็ตอบดังๆสิคะตอนเช้าถ้าเราไม่มีนาฬิกาปลุกเราก็จะสังเกตเสียงไก่ขันนะคะคำว่าไก่ขันในช่วงเช้าเนี่ยนะคำว่าขันในประโยคนี้เนี่ยเป็นคำกริยาใครตอบคำสรรพนามถ้าเดี๋ยวถามนักเรียนมากๆเดี๋ยวเวลาไม่พอนะตัวอย่างการใช้ภาษาพูดกับภาษาเขียนต่างกันนะคำในภาษาพูดม้ามันเป็นสัตว์ที่ใกล้ชิดกับคนนะถ้าภาษาเขียนก็จะเขียนอย่างสลัดสลวยว่าสุนัขเป็นสัตว์ที่ใกล้ชิดมนุษย์ความหมายเหมือนกันไหมคะสองประโยคนี้ความหมายเหมือนกันไหมเหมือนกันนะคะ